สวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการนัดหมายกันนะคะระหว่างผู้ร้องเรียนนายสมการและก็ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะได้มาพบกันแล้วก็เพื่อจะได้ชี้แจงและรับฟังข้อเท็จจริงพร้อมกันค่ะขอเรียนเชิญทางนายสมการกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดกระทรวงท่านนายแพทย์ผู้ชำนาญการและท่านผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับและก็พี่สื่อมวลชนทุกแขนงนะครับกระผมทนายสงการอัจฉริยศัพท์นะครับคือวันนี้ได้พาน้องนุ๊กสุธิดาแสงสุมาศมาขออนุญาตเข้าพบท่านรัฐมนตรีซึ่งท่านให้ความสนใจในเรื่องของผู้ป่วยนะครับที่มีปรากฏเป็นข่าวว่าติดเชื้อ HIV แต่ต่อมาก็มีการตรวจนะครับโดยทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์เนี่ยก็คือสามารถตราบาปที่มีอยู่มาตั้งแต่ 5-6 ขวบจนถึงปัจจุบันเพิ่งทราบแน่ชัดเมื่อวันที่1มิถุนายน2560แล้วก็ตรวจเชิงลึกที่ทราบแน่ชัดโดยท่านอาจารย์หมอประพันธ์แจ้งวันที่2มิถุนายน2560ที่ผ่านมาไม่มีใครเคยอธิบายวันนี้น้องลูกดีใจมากนะครับแล้วก็ได้มาพบรัฐมนตรีแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสิ่งที่กระผมแล้วน้องลูกเนี่ยนะครับมาดำเนินรัฐมนตรีและคณะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราน้องลูกขอให้รัฐมนตรีนะครับก็คือเพื่อกระทำความจริงให้ปรากฏและเป็นการร้องปรามก็ขอร้องขอท่านเนี่ยตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงส่วนผลจะเป็นอย่างไรว่าทางบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติอย่างไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างน้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่จะติดตามข่าวก็จะเพิ่มระมัดระวังเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักถูกต้องตามหลักวิธีปฏิบัติของทางการแพทย์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนที่สองก็คือให้ทางกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาในเรื่องของการเยียวยาตามสมควรเพราะว่าน้องนุ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหายไปพอสมควรก็ให้ทางกระทรวงพิจารณาเพราะเราจะไม่ไปเรียกร้องสิ่งที่มันเกิดจริงและสิ่งมันที่มันไปเรื่องหวังผลประโยชน์มากผมไม่มุ่งหวังตรงนั้นส่วนที่3คือสิ่งที่สำคัญที่สุดกับผมที่มาช่วยเคสน้องนุ่มเนี่ยนะครับคืออยากจะทำสิ่งที่อยากจะทำก็คือ1ผู้ป่วยที่มีการกล่าวหาว่าติดเชื้อ HIV เขาเป็นตาบาปตลอดชีวิตเพื่อได้มีโอกาสคุยกับท่านอาจารย์หมอประพันธ์แล้วก็เรียนท่านรัฐมนตรีทราบก็น้องนุ๊กก็ยินดีที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ในการที่จะช่วยทางกระทรวงเอาวิกฤตเป็นโอกาสช่วยผู้ป่วยอื่นๆนะครับที่ถูกมีติดเชื้อ HIV อย่างน้อยนะเพื่อบอกให้สังคมรู้ว่าก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ซึ่งสิ่งนี้ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มีอีกหลายชีวิตที่ติดเชื้อ HIV แต่สังคมเนี่ยอย่างมองในลักษณะว่าเขาเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงจริงๆแล้วมันก็ไม่แตกต่างจากโรคหวัดซึ่งเป็นโรคประจำวันนะครับน้องรู้ไหมครับไม่ได้ติดเชื้อไอชายบีนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอแสดงความดีกับน้องลูกหรือคุณชีดาเป็นอย่างยิ่งที่ชีวิตที่ผ่านมานั้นนะก็เป็นชีวิตที่ลำบากเท่าที่ทราบนะครับและก็เป็นส่วนหนึ่งของอยากให้สังคมไทยได้รับทราบในส่วนนี้ว่าที่เป็นตีตรา
ใครคนใดคนหนึ่งว่าเขาเป็นโรคอันน่ารังเกียจซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ติดต่อนะครับที่จะถึงกันได้อย่างง่ายดายอย่างที่เป็นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแสดงความรังเกียจเลยที่ขนาดนั้นซึ่งชีวิตที่ผ่านมาน้องลูกก็ผ่านแล้วนะครับก็ชีวิตแต่นี้ต่อไปก็คงเป็นชีวิตที่สดใสสว่างที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมนะครับได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เรานั่งคุยกันก็ด้วยสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นคือที่หนึ่งการที่ตรวจเชื้อได้ไม่กระติบในครั้งนี้แต่เมื่อ17ปีที่แล้วนะครับตรวจได้ผลบวกเนี่ยนั่นก็ผมต้องกลับไปดูกันว่ามาตรฐานในการตรวจHIV เมื่อ17ปีที่แล้วต้องยืนยันกันแล้ว17ปีแล้วแต่อยากจะเรียนว่ามาตรฐานการตรวจเมื่อ17ปีแล้วกับปัจจุบันที่มีความแตกต่างกันแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้ที่อาจารย์ประพันธ์พูดถึงระบบการตรวจเนี่ยจะต้องตรวจจนกระทั่งใช้คำว่าผลโพซิทีฟเนี่ยจะเป็นผลบวกรวมเนี่ยได้คือว่าเหมือน1ในล้าน1ในล้านนะนั่นประชาชนก็ในยุคปัจจุบันก่อนนะว่ามั่นใจได้นะครับว่าถ้าผลการตรวจของประเทศไทยที่ผมคิดว่าเป็นมาตรฐานอันหนึ่งที่ชาวโลกเขาก็ยอมรับแต่เมื่อ17ปีที่แล้วมาตรฐานตรงนั้นเนี่ยนะเราคงเข้าไปดูกันนะครับซึ่งก็ผมพร้อมต้องกันว่าเพื่อเป็นการใช้คำว่าป้องปรามสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยก็จะตั้งคณะกรรมการที่ลองไปสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าที่เกิดขึ้นใน17ปีด้านการติดตามผลนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ขึ้นน้องลูกก็กับท่านประธานก็เห็นด้วยว่าที่นี่เราทำเพื่อประโยชน์กับสังคมนะนะครับและในอนาคตก็อาจารย์ประพันธ์ก็บอกน้องลูกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้โลกและสังคมได้รับรู้ว่าการที่เป็นตีตราบาปให้กับใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นโรคที่สังคมรังเกียจเนี่ยเราควรจะเลิกได้ในสังคมของประเทศไทยนะครับก็คงส่วนในเรื่องการเยียวยานั้นเนี่ยท่านปลัดนะครับก็จะได้ใช้ทีมนะฮะไปคุยกันนะครับซึ่งก็คงไม่น่ามีปัญหานะครับคงมีแค่นั้นนะเราตกลงกันอย่างนี้เหมือนกันครับเชิญครับมีคำถามไหมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะอาจารย์จะสอบยังไงในเมื่อเป็นเรื่องเมื่อ17ปีแล้วก็สอบไปเมื่อ17ปีแล้วจะมีอาจารย์ประพันธ์เป็นกรรมการท่านหนึ่งว่าเมื่อ17ปีที่แล้วกระบวนการในการตรวจนะครับโดยที่ใช้เครื่องมือในการตรวจทั้งยาในการตรวจเลือดในการตรวจได้เป็นตามมาตรฐานเมื่อ17ปีที่แล้วหรือเปล่านะครับและการที่ได้ผลด้านนั้นมีการดูแลผู้ป่วยระยะนั้นอย่างไรนะครับผมคงไม่บอกในระยะนี้แต่ผมคิดว่ารัฐบาลตั้งแต่สมัยก่อนก็พยายามที่จะดูแลประชาชนของเราเนี่ยอย่างดีเต็มที่มาทุกยุคทุกสมัยนะครับมาตรการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขจะมีการเยียวยายังไงบ้างคะอาจารย์เขาให้เขาไปคุยกันก่อนได้ไหมแล้วก็เลยถามนะอาจารย์ขาแล้วได้นำเวทระเบียนอันเก่ามาดูไหมคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเขาตรวจยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อยู่ที่กรรมการสอบข้อเท็จจริงนะแล้วเขาจะรายงานให้ทราบกำหนดรายงานเมื่อไหร่คะผมคิดว่าน่าจะไม่เกินถ้าท่านใช้เวลาที่คุยอย่างเงี้ยถ้าเดือนเดือนนึงก็ได้จะเสร็จไม่เกินเดือนนะจำทันเมื่อไหร่ทันท่านทุกทีท่านประหลัด30วันถ้าเกินนะให้บอกนะตกลงนะครับก็ขอบคุณสื่อขอบคุณท่านทนายความคุณสุธิดาก็ยินดีด้วยอย่างยิ่งขอบคุณท่านทนายความด้วยที่ท่านมาเพื่อจะสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็ที่จะรับทราบสิ่งที่ควรจะเป็นและไม่ควรจะเป็นขอบคุณมากขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีและการทำงานแล้วก็รวมทั้งนายแพทย์ทุกท่านรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับและที่ขาดไม่ได้คือสื่อมวลชนทุกแขนงที่ทำให้เรื่องนี้ได้ตื่นตัวกันขึ้นและสิ่งที่ผมหวังปรารถนาเสมอก็คือว่า
ไม่อยากให้เกิดผิดพลาดหรือเกิดผิดพลาดน้อยที่สุดครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็จบการแถลงการนี้ขอขอบคุณทุกฝ่ายมากครับสวัสดีครับ